วัสดีค่ะวันนี้นะคะยามีไอตัวกะละมังเล็กๆอันนี้ค่ะแต่ว่ามันรั่วแล้วค่ะเห็นไหมคะมันแตกแล้วซึ่งยาก็จะเอามาใช้ประโยชน์โดยวันนี้ยาจะเอามาปลูกขิงนะคะไว้กินตำใส่ส้มตำที่บ้านนะคะเพราะว่าชอบกินตำส้มตำใส่ใบขิงมากมันอร่อยอะค่ะก็เลยต้องปลูกกินเองนะคะยิ่งช่วงนี้โควิดเราก็ยิ่งต้องปลูกเองนะคะยาจะใช้นี่ค่ะกะละมังเก่านะคะเสร็จแล้วนี่เลยค่ะไอตัวเหมือนตัวเจาะอะค่ะตัวเจาะพลาสติกได้ที่เป็นตัวเชื่อมอะค่ะยาซื้อในร้านแบบร้าน20บาทนะคะก็ไม่ได้แพงมากซึ่งเพราะว่าเราเอามาใช้ทั่วๆไปนะคะแล้วเราอันนี้มันจะทุ่นแรงเราเยอะเลยนะคะก็คือยาจะเจาะเพื่อให้มันเกิดรูในการแบบเห็นไหมคะระบายน้ำได้ดีนะคะซึ่งจะไม่ทำให้ต้นไม้เน่าหรือแฉะนะคะนะคะยาก็จะเจาะทั่วเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ปล่อยหายร้อนนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะเราก็ได้กระถางใหม่แล้วนะคะจากกะละมังที่มันแตกนะคะแต่ว่าข้างล่างมันไม่มีรูในการระบายน้ำหรือมันก็เลยจะอาจจะทำให้ผักเน่าได้ถ้าเราจะไปปลูกเลยนะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ในการเจาะให้มันมีรูในการระบายน้ำออกนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นขิงกันค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวยาจะเริ่มปลูกอันนี้ก็คือขิงค่ะนี่นะคะขิงที่เราใช้จริงๆอันนี้ขิงยาซื้อมานานแล้วนะคะมันก็จะมีเห็นไหมคะตัวนี้ล่ะค่ะที่เป็นงอกๆออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เหลือจากการที่ยาทำน้ำยาขนมจีนนะคะเห็นไหมคะพอไว้นานมันก็จะงอกอันนี้ก็จะเป็นตรงส่วนนี้ค่ะเขาก็จะเป็นยอดออกมาเห็นไหมคะเราก็ต้องมาปลูกเอาไว้ขิงนะคะ2กระถางค่ะกระถางที่ยาได้จากไอตัวกะละมังที่แตกนะคะแล้วก็ไปเจาะรูนะคะแบบนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ขิงเนี่ยเขาจะชอบการระบายน้ำที่ดีอะนะคะก็ยาก็จะใช้นี่เลยค่ะก็จะใช้ทรายนิดนึงนะคะที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะตอนที่เอามาทำก่อสร้างตอนนั้นนะคะเหลือแล้วยาก็เลยเอามาใช้ผสมกับดินนิดนึงก็คือจะดีมากเลยนะคะกากมะพร้าวค่ะทุกคนเนี่ยนะคะกากมะพร้าวเนี่ยก็คือลองอย่าลืมนะคะการปลูกพืชทุกชนิดจะต้องรองก้นโดยกากมะพร้าวนะคะแล้วก็เวลาเราจะปลูกอีกทีเราก็ต้องผสมดินด้วยนะคะยาก็มีฐานนิดนึงค่ะทุกคนเป็นฐานที่แบบได้มาจากบ้านนอกแต่ว่ามันเปียกน้ำยาก็เลยจะเอามาผสมใส่นิดนึงอันนี้มีบำรุงต้นไม้ได้ดีมากเลยนะคะยาก็จะใส่รองก้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือลองก้นโดยกากมะพร้าวก่อนนะคะเอาดินลงมาเลยครับผมจะน่าจะผสมกับเอาลงเลยครับเห็นไหมคะนี่ค่ะมันก็จะเอามาผสมอันนี้มีเด็กช่วยนะคะ
เด็กอยากช่วยก็มาอีกลูกตักด้านบนเลยครับก็เดี๋ยวยาเอาถ่านลงไปด้วยนะคะยาเอาถ่านแล้วก็เอาทรายผสมไปด้วยค่ะใส่พอประมาณนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าใครมีแกบก็ใช้แกบด้วยก็ดีนะคะนี่ค่ะแล้วยาเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะที่เนี่ยนะคะเห็นไหมคะโอเคใส่ลงไปเลยนี่นะคะก็จะได้แล้วก็จะมีเหลือประมาณสัก1ข้อประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะให้เหลือไว้เวลาที่เราจะรดน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวตอนที่เขางอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ดินเพิ่มนะคะหรือกากมะพร้าวไว้ข้างบนทีนึงนะคะมาช่วยแม่ปลูกเลยค่ะยัดลงไปเลยนะคะให้ลึกๆเลยค่ะอาจจะให้เขาเหลือนิดนึงนะคะอันนี้ก็สามารถหักแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะถมแล้วเอาดินมาโรยๆนิดนึงครับเอาเยอะๆกว่านั้นครับสายโรยอีกทีนึงนะคะทุกคนหากใครมีฟางนะคะหากใครมีฟางก็เอาฟางมาคลุมนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้ยาซื้อมา10บาทแต่ว่าคือใช้ได้นานมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้คุมไม่เยอะนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็คุมไว้อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะรดน้ำนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ประมาณนี้และนี่คือต้นที่ยาเพาะไว้แล้วนะคะปลูกตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้ปกติประมาณ1อาทิตย์เขาก็จะมียอดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือยอดมันจะยาวแล้วอันนี้ยาก็จะเก็บกินไปบางส่วนแล้วนะคะก็คือจะเด็ดกินไปเรื่อยๆค่ะก็คือใบมันก็จะงอกงามเลยนะคะหากเราเปลี่ยนกระถางใหม่มันก็จะใหญ่กว่านี้นะคะใบจะสวยกว่านี้แล้วก็บำรุงโดยปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวย่าจะมีวิธีการเอาน้ำปุ๋ยคอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยคอกยามันเปียกน้ำอยู่ยาก็เลยว่าจะไปทำน้ำปุ๋ยคอกอันนี้มีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆนะคะเดี๋ยวอีกวันนึงเดี๋ยวย่าจะมาทำช่วยมาลองทำให้ดูนะคะเห็นไหมคะอย่าลืมไปลองปลูกแบบนี้กันนะคะการเพาะไว้จริง
ตัวขิงเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะมีคุณประโยชน์มากมายก็อย่าลืมไปลองดูนะคะอย่างยาเนี่ยเอาไว้ใส่ส้มตำได้ด้วยนะคะใส่ยำก็ได้หรือว่าจะใส่แกงก็ได้นะคะซึ่งมันก็มีอาหารหลายๆอย่างที่ใช้ใบขิงได้ด้วยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ไอตัวหัวมันนะคะเห็นไหมคะดีกว่าเราปล่อยให้เขาเน่าทิ้งก็อย่าลืมมาปลูกกันนะคะให้เป็นพืชผักสวนครัวเดี๋ยวเราลดน้ำกันนะคะเราลดน้ำก็ทีนี้ก็รอแต่เขางอกก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้ต้นขิงไว้กินกันนะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราลดน้ำกันค่ะก็เราก็จะลดน้ำนะคะลดน้ำให้เขาชุ่มเลยนะคะ 2-3 วันค่อยมาลดทีนึงก็ได้นะคะเพราะว่าขิงเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำเยอะเกินไปนะคะมันจะทำให้ไอตัวหัวของเขาเนี่ยเน่าไวก็อย่าลดน้ำบ่อยนะคะลดไปเรื่อยๆนะก็คือลดให้เขาชุ่มนะคะซึ่งการคลุมโดยไอตัวฟางเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะเห็นไหมคะการที่เราทำรูข้างล่างเนี่ยเขาจะระบายน้ำได้ดีมากเลยนะคะจะทำให้ไอตัวหัวเขาไม่เน่านะคะทุกคนก็จะเกิดขึ้นไหวเห็นไหมคะก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะทุกคนจากไอขิงที่ดีกว่าเราจะทิ้งเราก็เอามาปักชำแบบนี้นะคะก็จะได้ต้นขิงใหม่เกิดขึ้นมาและที่สำคัญเขาก็จะมีหัวให้เราเยอะๆๆขึ้นขยายขึ้นเยอะขึ้นนะคะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์และก็กด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้นะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆที่เราทำกับลูกๆก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะอ้าวอ้าวอายสวัสดีค่ะ